สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง 23วันนี้มีเมนูอาหารไทยแบบเก่าๆแต่พัฒนาใหม่จนดูน่ากินน่ากินมาฝากคุณผู้ชมครับมีกะทิแหนมหลนคุณผู้ชมครับมีกะทิหารับประทานได้ทั่วไปนะคุณผู้ชมส่วนใหญ่แล้วจะรับประทานคู่กับเต้าเจี้ยวหลนนั่นเองแต่วันนี้เราเพิ่มรสชาติและความอร่อยและดูมีราคามากขึ้นนั่นก็คือมีกะทิเราใช้แหนมหลนครับไม่รู้นะคุณผู้ชมว่าใครเขาบอกเอาไว้ว่ามีกะทิเนี่ยจะต้องสีออกชมพูอ่อนถึงจะชวนรับประทานคิดว่าน่าจะเป็นสีของพริกตั้งแต่สมัยโบราณแต่ปัจจุบันอ่ะก็เอาง่ายเขาว่าไว้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเตรียมหมี่ให้มันมีสีสันสวยสดงดงามก็ใส่น้ำลงไปในชำอ่างสีอ่อนๆแบบพาสเทลก็กะว่าสีจะไม่สดเกินว้ายเข้มไปแล้วเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็เอาเส้นหมี่แห้งๆเนี่ยเส้นหมี่ธรรมดาแช่น้ำคุณผู้ชมดูสิจากขาวๆก็เริ่มเป็นชมพูแล้วแช่ไว้จนกระทั่งเส้นหมี่เนี่ยทองอืดประเดี๋ยวก็จะเป็นสีชมพูสวยสดงดงามแล้วประเดี๋ยวก็จะจัดการเสด็จน้ำซะเห็นไหมคุณผู้ชมแป๊บเดียวมีสีสวยแล้วเนาะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยตรงนี้เราก็พักไว้เรามาทำแหนมหลนกันนะพอพูดถึงหลนแหนมก็ต้องเลือกแหนมดีแล้วก็มีคุณภาพคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์เลือกใช้แหนมที่ไว้ใจแหนมตราวาสนาคุณผู้ชมอุ้ยมีหลายขนาดนะชิ้นเล็กชิ้นใหญ่มีหมดเลยอันนี้เลือกแบบแท่งโตเสร็จแล้วก็ตัดสักครึ่งเห็นไหมคุณผู้ชมเนี่ยสามารถหั่นบางๆพร้อมรับประทานนะเนี่ยเนื้อละเอียดแน่นไม่ใช่จับออกมาเสร็จหลุดลุยอุ้ยตายนี่เขาอัดมันแน่นเลยกลิ่นหอมน้ำลายสอออกเปรี้ยวเล็กๆคุณผู้ชมจะพยายามทำให้มันละเอียดไปก่อนพยายามเห็นไหมคุณผู้ชมหั่นเสร็จแล้วก็พยายามเอามีดเนี่ยตะกุยมีหนังหมูด้วยคุณภาพหมูดีมากสีเนี่ยก็เป็นสีธรรมชาติแล้วเขาไม่ได้ใส่อะไรที่ทำให้หมูมันเกิดความรู้สึกว่าอุ้ยแดงสดเสร็จเรียบร้อยปาดซะเก็บเรียบร้อยโกยเข้ามาเตรียมไว้นะคุณผู้ชมนะเอาล่ะเตรียมพอดีเลยคุณผู้ชมหม้อด้ามสเตลเลสสตีล3ชั้นขนาด18เซนติเมตรไวทลักษ์ตราหัวมะลายคุณผู้ชมเกิดอะไรขึ้นจะม่งจะไหม้กะทิล้นก็คว้าวิ่งคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นหม้อด้ามก็เหมาะนะสำหรับการทำอะไรแบบนี้เริ่มต้นทำแหนมล้นทั่วไปก็ต้องใส่กะทินะคุณผู้ชมวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% คุณผู้ชมหลนเป็นอาหารที่ทำแค่เดียวนะคุณผู้ชมแล้วลักษณะก็จะต้องข้นๆหน่อยๆเราจึงไม่ใส่กะทิแบบเยอะแยะอันนี้เข้มข้นหัวกะทิทั้งขวดเลยคุณผู้ชมทำหลนเมื่อไรก็อร่อยเมื่อนั้นนะคุณผู้ชมนะเสร็จเรียบร้อยเราก็จะใส่แหนมโกยแหนมมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะใส่ลงหม้อใส่แหนมลงไปเสร็จเรียบร้อยก็ตามด้วยหอมแดงซอยใส่พริกชี้ฟ้าลงไปด้วยนะคุณผู้ชมแล้วก็ปรุงรสด้วยเกลือป่นน้ำตาลปี๊บรสจะออกจัดนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราจะรับประทานคู่กับเส้นหมี่นะคุณผู้ชมนะฉีกใบมะกรูดใส่คุณผู้ชมให้หอมๆเสร็จแล้วก็จัดการคนให้เข้ากันเราได้เค็มเราได้รสชาติของกะทิเรายังขาดความเปรี้ยวคุณผู้ชมวันนี้ใช้น้ำมะขามเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้ในการทำกับข้าวคุณผู้ชมให้ออกเปรี้ยวนิดๆเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันหน้าตากลิ่นและสีสันมาแล้วเรียบร้อยใช่แล้วใช่แล้วเพื่อให้แหนมของเรามีความข้นขลุกขลิกและมีกลิ่นหอมวันนี้ใช้ฟรีเรนจ์เอกตรา KCF ไข่ไก่สดสูตรฟรีเรนจ์เอกคุณผู้ชมจากไก่ปล่อยทุ่งอิสระสักหนึ่งฟองโอ้สดมากคุณผู้ชมดูสิไข่แดงกลมกลักปักเลยจัดการตีใส่ไปเรื่อยๆเป็นสายๆแบบนี้ให้ค่อยๆแล้วก็ใช้ช้อนคนนะคุณผู้ชมนะก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้ปุ๊บหมดแล้วเรียบร้อยพอใส่ลงไปเสร็จปุ๊บไข่สุกนะคุณผู้ชมเราก็ปิดไฟได้เลยเอาละประเดี๋ยวเราจะมาผัดหมี่กันนะคุณผู้ชมนะทำยังไงให้เป็นหมี่แบบแหนมหลนของเรา
เอาละเปิดกระทะไฟไม่ต้องแรงมากอันนี้ก็เป็นกระทะจีนไวทลักษ์3ชั้นดำไม่สักตราหัวมะลายคุณผู้ชมพอเปิดเตาเสร็จปุ๊บนะก็รีบเอาหมี่เนี่ยใส่ลงไปก่อนเลยไฟอย่าแรงนะไฟอ่อนๆคุณผู้ชมไปเรื่อยๆแบบนี้เห็นไหมคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ใส่แหนมหลนของเราลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันใช้ครีมคีบคุณผู้ชมให้เส้นหมี่สุกบางคนข้าวเส้นหมี่ไปนึ่งซะรอบนึงก่อนหรือไม่ก็ไปลวกน้ำร้อนแต่อาจารย์ว่านึ่งดีกว่านะเพราะลวกเนี่ยมันจะทำให้เส้นหมี่เปียกแล้วก็แฉะเละเนี่ยผัดไปสักครู่นึงพอแห้งๆใจเย็นๆคุณผู้ชมจะอดใจไหวไหมเนี่ยผัดจนกระทั่งแหนมหลนของเราซึมเข้าไปในเส้นหมี่คุณผู้ชมไฟอย่าแรงนะต้องใจเย็นๆมากๆคุณผู้ชมเห็นไหมเส้นหมี่ก็ร้อนแล้วละอุไปเรื่อยๆเพราะว่าถ้าเราผัดเร็วเกินไปน้ำกะทิจากแหนมหลนของเราเนี่ยจะแห้งโดยที่ยังไม่ได้ซึมเข้าไปในเส้นหมี่การผัดแบบใจเย็นๆแบบนี้คุณผู้ชมเนี่ยเส้นหมี่เส้นนิดหนึ่งก็เต็มไปด้วยรสชาตินะคุณผู้ชมโอ้ยคุณผู้ชมเส้นหมี่แห้งแล้วเห็นไหมแหนมลงไปคลุกแล้วก็ซึมลงไปในเส้นครบแล้วปิดเตาเสร็จแล้วเราก็จัดจานเตรียมไข่เจียวฝอยถั่วงอกแล้วก็มีแหนมหลนเพิ่มเผื่อใครจะอยากเติมนิดหน่อยนะคุณผู้ชมนะเพิ่มความเทสอีกสักนิดหนึ่งแล้วก็หอมด้วยพริกขี้หนูสวนป่นตราข้าวทองคุณผู้ชมซื้อมาเสร็จแล้วก็เนี่ยนิดเดียวก็อุ้ยเผ็ดน่ากลัวแล้วนะรสชาติเขาดีแล้วกลิ่นเขาหอมมากเลยอุ้ยพร้อมเสิร์ฟแล้วล่ะครับ